เรื่องที่6การบำเรอไฟพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชันตุอคิงปริจเรวะเนเอกัญจะภาวิตัตตานังมหุตตมปิปูชเยสาเยวะปูชนาเสโยยันจะวัสสตังหุตังแปลความว่าผู้ใดพึงบูชาไฟในป่าสิ้น100 ปีการบูชานั้นไม่ประเสริฐส่วนการบูชาท่านผู้อบรมตนดีแล้วผู้เดียวแม้เพียงครู่หนึ่งยังประเสริฐกว่าการบูชาสิ้น100 ปีนั้นอธิบายความลัทธิพราหมณ์นิยมการบูชาไฟถือว่าไฟเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรทำให้แปดเปื้อนได้คงความเป็นตัวของตัวเองแม้เผาไหม้สิ่งโสโครกอยู่เมื่อสิ่งนั้นหมดไปแล้วไฟก็คงสะอาดอยู่อย่างเดิมไฟจึงเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาเทวดาหรือพรหมการใช้ไฟเป็นเครื่องบูชาสิ่งเคารพนี้ติดมาแม้ในพระพุทธศาสนาตัวอย่างที่เห็นได้ก็คือการใช้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อื่นๆตลอดจนถึงจุดบูชาเคารพศพตำราทางพระพุทธศาสนาชั้นพระไตรปิฎกยังไม่เคยพบว่าใครนำดอกไม้ธูปเทียนไปเฝ้าหรือบูชาพระพุทธเจ้าแต่พอมาถึงชั้นอรรถกถาเช่นอรรถกถาธรรมบทเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงอริยสาวกหรือใครก็ตามที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มักกล่าวว่ามีของหอมและดอกไม้ติดมือไปด้วยเสมอของหอมที่ว่านั้นจะหมายถึงธูปหรือไม่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในเมืองไทยเราเวลานี้การบูชาพระรัตนตรัยใช้ดอกไม้ธูปและเทียนเป็นประจำเทียนเป็นคู่ธูป3 ดอกดอกไม้ไม่จำกัดบางท่านอธิบายว่าธูป3 ดอกนั้นบูชาพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณโดยย่อ3 ประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณเทียน2 เล่มบูชาพระธรรมเพราะพระธรรมแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่คือธรรมและวินัยดอกไม้บูชาพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่านเปรียบเหมือนดอกไม้ที่ต่างสีต่างสันฐานนำมาจากที่ต่างๆแล้วจัดร้อยเป็นพวงมาลัยหรือจัดเข้าระเบียบดูสวยงามเหมือนพระสงฆ์มาจากที่ต่างๆตระกูลและวรรณะต่างๆมาร้อยด้วยเชือกคือวินัยเขาเป็นพวงเดียวกันเป็นพระสักยบุตรเสมอกันหมดดูสวยงามด้วยระเบียบวินัยนั้นมติของข้าพเจ้าว่าไม่น่าจะต้องแยกว่าสิ่งนั้นบูชาพระพุทธสิ่งนี้บูชาพระธรรมน่าจะบูชารวมๆกันไปคือดอกไม้ก็ใช้บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ธูปเทียนก็เหมือนกันหากแยกบูชาเมื่อขาดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขาดเทียนไปก็ไม่ได้บูชาพระธรรมขาดธูปไปก็ไม่ได้บูชาพระพุทธขาดดอกไม้ไปก็ไม่ได้บูชาพระสงฆ์อันหนึ่งกล่าวในทางธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นแม้จะมีชื่อต่างกันแต่ก็เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใจความแยกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรเม็ดเดียวมี3 เหลี่ยมลองเอาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมและพระคุณของพระสงฆ์มาพิจารณาดูก็เห็นจริงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเป็นต้นหมายถึงพระพุทธเจ้าโดยธรรมกายในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงเห็นคนบูชาไฟกันมากไม่ทรงห้ามทีเดียวแต่เมื่อทรงพบเข้าก็ทรงสอนหมายว่าให้บูชาไฟที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านี้มีผลที่เห็นได้และให้ละไฟบางอย่างไฟที่ทรงสอนให้บูชานั้นคือการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาครูอาจารย์สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบทรงเรียกว่าอาหุเนยยักขิหุตตะการบูชาไฟคือคนที่ควรบูชาการสงเคราะห์สามีภรรยาบุตรธิดาบริวารชนตามควรแก่ฐานะรวมทั้งการสงเคราะห์มิตรและญาติทรงเรียกว่ากะหะปะตักขิหุตะการบูชาไฟคือขะหะบดีเป็นต้นส่วนไฟที่ทรงสอนให้ละนั้นคือกิเลสเช่นราคะขิ
ไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะและโมหคิไฟคือโมหะเป็นต้นข้อความอื่นๆเกี่ยวกับพระพุทธภาษิตนี้ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่5แห่งวรรคนี้พระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพราหมณ์หลานพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระสารีบุตรไปหาหลานถามว่าได้ทำกุศลอะไรประจำวันบ้างเขาตอบว่าฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งบำเรอไฟทุกเดือนเพื่ออะไรพระเถระถามเพื่อไปทำทางพรหมโลกเขาตอบใครบอกพวกอาจารย์ของกระผมบอกเธอไม่รู้ทางไปพรหมโลกอาจารย์ของเธอก็ไม่รู้มาเถิดเราไปเฝ้าพระศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางไปพรหมโลกพระสารีบุตรพาหลานไปเฝ้าพระศาสดาพระเถระองค์ตรัสว่าการบำเรอไฟอย่างนั้นทำอยู่สักร้อยปีก็สู่การบูชาสาวกของเราเพียงครู่เดียวไม่ได้ดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าโยจักวัสสตังชันตุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น